สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะเกือบจะเที่ยงวันแล้วนะคะวันนี้วันที่16ค่ะเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งดูสิคะต้นนี้แตกไวมากเลยค่ะตกใจเลยนะคะถ้าจำได้นะจะเป็นปีแรกหรือเปล่าที่แบบแตกมาไวขนาดนี้สงสัยจะหลงค่ะหลงเดือนหลงปีหรือเปล่าปกติต้องนู่นนะคะกลางเดือน2หรือต้นเดือนเดือน3มีนาคมเนี่ยนะคะมันจะต้องแตกมาแบบนี้นะคะอันนี้ไวมากเลยค่ะเนี่ย My Garden นะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มธรรมดาค่ะสวยแล้วก็หอมนะคะเนี่ยค่ะดอกใหญ่มากนะคะเนี่ยดูสิแตกใบมาแล้วนี่สงสัยจะหลงฤดูนะคะวันนี้อากาศหนาวเย็นนะคะเมื่อคืนมีหิมะตกปล่อยๆนะคะกลางคืนลบที่ 1-2 องศานะคะกลางวันก็อยู่ที่วันนี้ประมาณ 4-3 องศานะคะกลางวันหนาวเย็นค่ะหิมะตกแล้วก็มีแดดบ้างแล้วก็ครึ้มนะคะเนี่ยช่วงนี้อาทิตย์นึงจะมีแดดอยู่ทั้งวันนี้ประมาณสัก2วันได้ค่ะเดือนหนึ่งนี่จะเป็นช่วงที่หนาวนะคะสำหรับที่บ้านนะคะหนูย้ายสีเหลืองมาไว้นี่นะคะข้างหลังนี่ค่ะเนี่ยดอกสีเหลืองนะคะดอกยูริออฟเดซี่เนี่ยค่ะย้ายจากมุมนู้นมาไว้มุมนี้นะคะยกมาทั้งกระถางเลยค่ะนี่เอามาไว้มุมนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะต้นเก่าต้นแก่นะคะเนี่ยหนาวเย็นนะคะวันนี้ก็หนาวหิมะตกช่วงนี้ไม่มีอะไรให้ดูนะคะนอกจากต้นกุหลาบแล้วก็กิ่งกุหลาบที่แดงๆเป็นตุ่มนี่ค่ะตาที่มันจะต้องแตกนะคะอันนี้คือตากุหลาบนะคะตากุหลาบอันนี้คือหนามกุหลาบอันนี้คือตากุหลาบนะคะอันนี้คือจะแตกตามาให้เราแตกดอกมาให้เราอันนี้เอเดนโรสนะคะหรือพีเอลองดูลองสารนะคะแนะนำให้มีนะคะส่วนมากคนญี่ปุ่นอ่ะถ้าเขาปลูกกุหลาบต้นนี้ต้องมีเลยค่ะต้องมีสีชมพูนะคะสีชมพูอันนี้ก็งามนะคะชอบความหนาวเหลือเกินเนี่ยสีเหลืองนะคะนี่ต้นนี้ก็เริ่มดีนะคะเนี่ยกิ่งเก่าๆหนูตัดทิ้งไปเยอะเลยเนี่ยเริ่มแตกมาแล้วปีนี้ยอมรับว่าอากาศไม่ปกตินะคะหลายต้นนะคะแตกแดงๆมาแล้วมาร์กาเร็ตค่ะช่วงนี้ไม่ได้รดน้ำนะคะตั้งแต่วันเสาร์หรืออาทิตย์นะนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้รดเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนแรงนะคะข้างล่างมันก็เย็นอยู่นะคะก็เลยไม่ได้รดน้ำดูตามสภาพอากาศนะคะไม่ต้องไปนับวันว่า3วันลดทีอาทิตย์หนึ่งลดทีนะคะดูตามสภาพหน้าหนาวไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่ค่ะไม่เป็นไรข้างล่างยังไงก็เย็นตรงนี้ว่างนะคะอยากจะลงอีกสักต้นหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนี่หนึ่งต้นใช่ไหมคะแต่ว่าหนึ่งต้นนี้ก็ใหญ่มากนะคะนี่อันนี้อีกหนึ่งต้นอยากลงตรงนี้สักต้นนะคะอยากได้สีขาวยังหาอยู่นะคะยังได้สีขาวมาลงตรงนี้ตรงนี้นี่ถือว่าโอเคมากนะคะเนี่ยนับจะถึง10เมตรได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะหัวมุมบ้านเนี่ยจากนู่น1ต้นแล้วก็2ต้น3 4 5 5ต้นพอดีค่ะตรงนี้นี่แต่ถ้างามทุกต้นเหมือนกันหมดนี้คงจะเต็มแบบไม่มีที่จะไปค่ะกำลังดีนะคะกำลังดีภูมิใจในต้นนี้มากเลยค่ะเนี่ยอันนี้สีแดงนะคะกิ่งใหม่ๆของปีที่แล้วนะคะเนี่ย5อันเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยไม่รู้จะดอกหรือเปล่านะคะก็เลยเก็บไว้ไม่ได้ทิ้งเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นกิ่งก้านเล็กอยู่แล้วพันธุ์สายพันธุ์ของมันนะคะไม่ได้ใหญ่
อันนู้นเป็นสายพันธุ์ที่กิ่งก้านใหญ่และแข็งมากเนี่ยขนาดเสาที่ซื้อมาเอามาไว้นี่ยังเอาไม่อยู่งอไปแล้วนะคะเนี่ยงอไป3อันแล้วเนี่ยต้องหาอะไรมาดามใหม่โอ้นี่ค่ะแต่ขึ้นมายาวเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยปีนี้ก็โอเคนะคะถือว่าอากาศไม่หนาวมากแถวนี้ลงตัวแล้วนะคะไม่ลงอะไรอีกแล้วนอกจากมันจะตายนะคะถึงจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะปีนี้ถือว่าโอเคดูรวมๆแล้วไม่ตายนะคะรวมๆแล้วไม่ตายมีแต่ฝั่งนี้แล้วค่ะเนี่ยฝั่งนี้ นั่งคิดนอนคิดแล้วนะคะลงตัวที่ว่าจะเอาเดวิสลงตรงนี้นะคะเนี่ยสีเหลืองหนูขุดออกนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าดินมันเปียกค่ะมันไม่มีแดดถ้ามีแดดสัก2-3 วันนะติดต่อกันดินมันแห้งหนูถึงจะมาขุดแล้วก็โรยยาโรยขี้วัวนะคะใส่ปุ๋ยขุดเตรียมไว้ปลูกนะคะงวดหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเดวิดมาแล้วสัก4 ต้นนะคะงวดหน้านะจะเอามาลงตรงนี้จะยังไม่พอก็ไม่เป็นไรค่ะเอามา4-5 ต้นก่อนนะคะเอามาลงตรงนี้แหละตอนนี้ก็พยายามดูตาม YouTube นะคะว่าสายพันธุ์ไหนดีเหมาะกับตรงนี้นะคะส่วนมากเดวิดก็จะมีทั้งเลื้อยและกึ่งเลื้อยและพุ่มนะคะแต่ว่าคงจะไม่เอาเลื้อยหรอกค่ะจะเอาประมาณกึ่งเลื้อยหรือทรงพุ่มธรรมดาลงแถวนี้นะคะอยากให้กุหลาบมันปีนป่ายอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยกำลังคิดว่าจะเอายังไงดีนี่ค่ะต้องมาพรวนดินทำดินลงตรงนี้นะคะปีนี้จะเอาเดวิดลงหมดเลยแถวนี้ดูราคาจากร้านที่ไปมาวันก่อนนั้นราคาได้ค่ะไม่แพงมากถ้าเป็นร้านอื่นก็แพงมากนะคะสู้ไม่ไหว6,000 กว่าเยนนี้ไม่ไหวนะคะ6,000 กว่าเยนนี่เกือบเท่าไหร่อ่ะเกือบ2,000 บาทถ้า4,000 เยนนะคะเหมือนที่ไปเจอมาวันนั้นตกต้นหนึ่งประมาณ1,000 บาทนะคะไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ญี่ปุ่นนะคะราคาแค่นี้ซื้อได้ไม่แพงจริงๆแพงนะคะถ้าคนอยู่ญี่ปุ่นจะรู้เลยว่าเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะทุกวันนี้4,000 เยน5,000 เยนนี่แพงนะคะเพราะบางครอบครัวนี้เขาแบบเป็นค่าขนมได้เป็นอาทิตย์นะคะประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะเพราะว่าบางต้นซื้อมามันก็ตายก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมคะตายทุกปีนะคะเนี่ยหนูซื้อทุกปีตายทุกปีนะไม่ได้ปลูกเก่งหรืออะไรนะคะปลูกเพราะความชอบนะคะตอนแรกๆก็อยากลองปลูกต่อมาก็ชอบแล้วก็รักแล้วก็หลงก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆแถวนี้เต็มหมดแล้วค่ะไม่สามารถที่จะลงอย่างอื่นได้อันนี้บรอกโคลีนะคะ3 ต้นเนี่ยซื้อมาให้หลานน้อยปลูกนะคะตอนนี้มันโตแล้วค่ะอันนี้ก็มัดขึ้นไปโน่นนะคะกุหลาบเลื้อยสีแดงนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะแนะนำเลยต้องมีฟลอเรนติน่านะคะเห็นบ้านอื่นเขามีแล้วก็สวยออกดอกให้แบบบ่อยนะคะเดี๋ยวพอเราตัดมันก็ออกดอกคือมันจะดอกดกรอบแรกนะคะต่อไปมีน้อยปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกุหลาบนี่ถ้าจะรู้นิสัยใจคอต้องปลูก1 ปีขึ้นไปนะคะว่าแต่ฤดูกาลหน้าฝนหน้าหนาวอาการเป็นยังไงนะคะถึงจะรู้เย็นจังเลยหนาวนะคะเย็นหนาวลมแรงค่ะลมแรงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะฝนตก3 วันติดเลยนะคะอากาศญี่ปุ่นนี่ไม่พลาดนะคะเป๊ะเลยนะคะอันนี้มันติดกำแพงมากเกินไปก็เลยมัดดึงออกมานะคะมัดดึงออกมาอันนี้ก็น้องใหม่นะคะยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงสรุปแล้วเป็นสีชมพูหรือสีแดงไม่รู้สีเหลืองค่ะเมื่อวานมาจับไปจับมาหลุดไปทั้งสองก้านไอ้2ตาเหรอเนี่ยตากุหลาบตรงนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นกุหลาบที่แนะนำว่าต้องมีนะคะที่บ้านหนูไม่ค่อยมีสีขาวนะปีนี้ลง2 ต้นเลยนะคะ
กุหลาบเลื้อยค่ะกุหลาบเลื้อยก็ขอให้รอดแล้วกันกุหลาบเลื้อยนะคะนี่ก็เคยปลูกนะคะอันนี้มันจะมีทั้งแบบพุ่มธรรมดาและเป็นเลื้อยนะคะอันเนี้ยเคยซื้อมาปลูกบ่อยนะแต่ตายอ้าวไม่เป็นไรไม่ถอยอยู่แล้วต้นเก่าต้นแก่นะคะเนี่ยนางอยู่รอดเลยครั้งแรกที่หนูปลูกกุหลาบก็ต้นนี้แหละค่ะสมัยก่อนป้ายมันหนูเด็ดทิ้งหมดนะคะไม่ได้สนใจที่จะอ่านไม่ออกก็เลยไม่รู้ชื่อมันนะคะย้ายนะคะย้ายบ่อยมากแต่นางก็ยังรอดวันนี้ไม่ออกไปข้างนอกนะคะเอาเฉพาะในสวนก็พอก็ประมาณนี้แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะหญ้าก็ยังไม่ขึ้นนะคะน่าจะเป็นสักเดือนหน้านู่นล่ะค่ะหญ้ายังไม่ขึ้นหญ้านี่ก็แนะนำให้โรยปุ๋ยนะคะช่วงนี้ก็หน้าร้อนมันจะได้งามโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนมีหิมะตกหน่อยๆค่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะ